ศาสดาพาไปสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอศาสดาพาไปอีกแอพิโซดนหนึ่งนะครับเรายังคงอยู่กับน้องตูนของเรานะฮะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนึงครับครับผมเรายังไาววนกันอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสตรีสุขภาพสตรีโหแม่งใช้คำสุขภาพน่ารักอะดูน่ารักมากเลยอะโมเมนตซลนะฮะใช่เราพูดเรื่องเกี่ยวกับ ส่วนที่ลึกสุดใจนะซึ่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายจํานวนมากก็คิดว่ารู้จักมันแต่มันก็ไม่ได้รู้จักมันจริงๆอืวันนี้ไหนๆเราพูดถึงเรื่องจิ้มกันต่ออีกภาคหนึ่งเนี่ยอยากจะไปรู้หัวข้อใหญ่ๆเรื่องหนึ่งเรื่องของการเบิร์นครับเราคงไม่ต้องแปลว่าเบิร์นแบบว่าอะไรนะมันคือการแผดเผาแผดเผาด้วยไฟเอพี่ไฟราคาด้วยไฟด้วยไฟด้วยไฟนะทีนี้ เออเนาะก็ไม่รู้ว่าจริงๆทําไมธรรมชาตินี้มันถึงทําให้คนจํานวนมากถึงคิดคิดค้นอยากที่จะลองไปเบิร์นตรงนั้นนะผมแต่ผมเดาว,ว่ามันน่าจะมาจากประวัติศาสตร์ในสมัยที่เรายังเป็นเคยได้ยินไหมสมัยที่เรายังเป็นสัตว์ที่ยังไม่ได้มีสํานึกถึงของความเป็นสังคมมนุษย์สัตว์เวลามีบาแพพดแผลปุ๊บก็จะต้องไปแบบอ hmm. ไปแบบเลียแผลตัวเอง hmm. อะไรอย่างเงี้ย ในขณะที่แม้ว่าเราจะมาอยู่ในสังคมอารยะมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยังติดตัวเรามาคือเราเจออะไรที่เป็นร่องเป็นรอยเป็นอะไรที่อาจจะดูเหมือนบาดแผลได้บ้างเล็กน้อยเราก็ต้องแบบจัดการกับมันเพื่อให้มันสมานกันไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม,ไ,ไม่เกี่ยวใใไม่เกี่ยวแต่ไม่มีแต่ว่าผมว่าจริงๆอันนี้พูดพูดจริงๆก็คือว่าในสังคมคือสังคมอื่นผมไม่ทราบที่มาจริงๆแต่ในสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าการทำออร่าเซ็ก มันมาจากเรื่องของการพฤติกรรมการเรียนแบบหนัง A v วีคือคนเราจำนวนมากเรียนรู้โลกผ่านโลกทางเพศผ่าน AV วีถูกไหมทุกอย่างที่เราทําเราทาผ่าน AV กันใช่ไหมอนึกง่ายๆอ่ะสมมติร้อยปีที่แล้วเรายังกินหมากเนี่ยเราไม่น่าจะเบิร์นกันเป่าว่าหมากมันน่าจะกัดพอสมควรถูกไหมแล้วปากแดงๆเนี่ยอยู่ก็ไม่น่าจะเบิร์นอ่ะมันมันนึกไม่ออกมันดูไม่ค่อยใช่แล้วยิ่งคนโบราณไทยเนี่ยเรามาคิดดูจริงๆนะสมัยนั้นเนี่ยเขาจะถือ ความเชื่อพวกเล่นของที่สูงที่ต่ำอะไรตามความเชื่อยุคนั้นเน่ยนะการเบร์นแม่งเป็นไปไม่ได้เลยในยุคนั้นถูกปะเป็นอินฟลูเอนซ์มาจากพวกมีเดียของใช่ผมผมเชื่อว่ามาจากอย่างนั้นจริงๆริงอืมเนาะโดยเฉพาะชายไทยยุคปัจจุบันอืถูกไหมคิดว่าน่าจะใช่ใช่ไหมหรือว่าจริงๆมันเป็นการร้องเรียกจากร่างกายมนุษย์ที่จะต้องไปรับแลกตัวบาซิลัสมันมีแลกตัวบาซิลัสอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่ก็คือจริงๆ มันเป็นเชื้อกลุ่มกลุ่มที่มันผลิตความเป็นกรดคือ,อ,อคืออันนี้ต้องพูดเหมือนพื้นฐานก่อนสรีรวิทยาเนี่ยในช่องคลอดเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วกรดอ่อนๆทีเนี้ยคือมันเหมือนเป็นเชื้อเจ้าบ้านอันนี้ศาสดาเคยได้ยินไหมที่มันจะแบบในลำไส้เราก็มีนะในในแต่ละพาร์ทเราอะเราจะเหมือนมีแบบไมโครไบโอที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่อทีเนี้ย ถามว่าทําไมเราถึงต้องมีเจ้าถิ่นประมาณว่าเหมือนแม่งแบบมีเป็นนักเลงคุ้มตาหัวการชเชื้อมาคุกคามใช่หไหมที่เนี้ยเนี่ยพอเชื้อข้างนอกมาเนี่ยด้วยความเป็นสภาพที่มันมีความเป็นกรดอ่อนๆเนี้ยหลายๆเชื้อมันก็จะทนไม่ได้ด้วยตัวสภาพมันอยู่แล้วใช่มันก็จะเกาะโรคไม่ได้ทีนี้มันก็นํามาสู่การที่เป็นปัญหาในอย่างบางคนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีไหมที่เขาชอบสวนล้างช่องคลอดกันอันนี้าศาสดาพอเคยได้ยินไหมรู้แต่สวนล้างตูดแบบดีท็อกซ์ <laughs> ผมก็ยังหมกมุ่นอยู่กับส่วนนั้นเลยนะ <laughs> <ผม S 2> แต่ว่าไอ้ <laughs> ส่วนจองข้อนี่มันล้างมันมีการสวนกันด้วยเหรออยูอย่อเช่นอย่างบางคนเขาคงรู้สึกว่า,าไม่มั่นใจมันมีป,ปกขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งด้วยว่าบางทีจริงๆอะปกขาวเนี่ยมันเป็นของที่ธรรมชาติอะมันมีได้อืมแต่ว่าเขาก็คงรู้สึกว่ามันไม่ไม่สะอาดมั้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่สวนด้วยอะไรอะฉีดเอาสายักบัวฉีดเหรอหรือว่าหรือว่าสวนน้าเกลือคือจริง เขาที่ผมได้ยินเนี่ยมันเป็นแบบพวกเหมือนอุปกรณ์รล้างเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเหมือนแบบสบู่ล้างหรือรอ,อะไรเงี้ยเข้าไปพอทีเนี้ยพอมันเข้าไปล้างเงี้ยตัวสภาพความเป็นกรดมันจะเสียไปเพราะด้วยความเป็นสบู่เนี่ยมันเหมือน,นด,ด,ดังอ่อนดงอ่อนนิดใช่ใช่พอพอเราไปส่วนล้างอะไรเงี้ยตัวเชื้อแบบนักเลงที่คุมถิ่นเดิมายไปปรากฏแม่งเลยมีนักเลงคุมคุมถิ่นใหม่มาซึ่งแม่งแสบกว่าเดิมอย่างบางคนก็จะเป็นเชื้อราง่ายขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นใช่และการตกขาวที่มากขึ้น ถูกต้องมันจะมีแบบมันจะมีเป็นเหมือนลายเซนของแต่ละตัวเลยนะมีแหละแบบแม่งเป็นลายเซนของเชื้อกลุ่มนี้กลุ่มนี้เชื้อกลุ่มนี้ต้องกลิ่นแบบนี้ใช่อย่างเช่นสมมติถ้าอย่างเชรานะไม่มีกลิ่นอ๋อไม่มีกลิน่นเชล่านี้มันจะเป็นอารมณ์แบบเขาบรรยายว่าเป็นเหมือนโยเกิรต์ต<ล>ค,คือเปิดเข้าไปเนี่ยสมมติว่าตกขาวเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนโยเกิร์ตเหนียวเนียวเป็นดูเป็นก้อนๆหละแป้งเปียกแป้งเปียกขอโทษแปอเปียเขาบรรยายลักษณะเป็นแป้งเปียกแต่ไม่มีกลิ่นแล้วมีสปอร์ลาม มันเราไม่เห็นหรอกเราไม่เห็นด้วยตาแต่มันจะคันคือมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าคันไม่มีกลิ่นแล้วมีความเป็นแป้งเปียกอันนี้มันเป็นลายเซนของซีเนจเจอร์ของปลาใช่แต่มันก็จะมีแบบแบคทีเรียบางตัวเงี้ยมันจะมีลายเซนเป็นแบบสีกลิ่น่าพวกกลิ่นแบบข้าวปลาอย่างไรจะไปไอกลิ่นข้าวปลาที่ผู้ชายชอบเอามาพูดบูลลี่หรือมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคืออะไรมันคือกลิ่นของแบคทีเรียใช่มันเป็นกลิ่นของแบคทีเรียบางกลุ่มซึ่งกลุ่มเนี้ยเนี่ยมันจะทําให ตัวเหมือนมันมีการอักเสบของภายในช่องคลอดอะไรเงี้ย oh. แล้วก็มีกลิ่นที่ใช่อะมันคล้ายคือในหนังสือเขียนไว้เลยว่าเป็นฟิชชี่โอ r อ๋อเอคือเป็นกลิ่นแบบปลาเลยก็ชอบมาพูดปลากุลเลาปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอมีมีคนพูดด้วยหรอมีมีมีคือไม่ไม่แต,แต่แต่โดยธรรมชาติจริงๆไอไอตัวที่เป็นเชื้อเจ้าถิ่นมันมีกลิ่นไหมเชื้อเจ้าถิน่นเนาะเชื้อเจ้าถิ่นผมม,มันมันมีกลิ่นแบบอ่อนอ่อนอะอ่อนมากด้วยความด้วยความที่มันเป็น รดอ่อนๆเนาะอันนี้ผมก็ไปอ่านมาตามที่ศาสดาคุยคุยมาไว้เนี่ยคือโดยโดยธรรมชาติรสชาติคิดว่าน่าจะเป็นรสชาติประมาณโซนไหนหวานศาสาหวานหวานแม่งแฟนตาสีมากมันไม่ใช่ใช่ไหมปกติศาสดาว่าเอาเอาเอา่างๆว่าคือเ้าของเมียผมก็หอมหวานอ่ะทั้งหอมทั้งหวานผมชอบเรียกแม่งหอมไม่ไม่แต่จริงๆคือคือรสซึ่งซึ่งนั่นอาจจะเป็นซิเนเจอร์ของอาจจะเชื่อเลยบางอย่างอีกใช่ไหมกูก็ไม่รู้อีกคือ คือ <C ür> ผมเข้าใจว่ามันไม่ได้หวานแบบหวานเจี๊ยบอะอคือมันเป็นอารมณ์แบบหอมอ่อนๆหอมอ่อนหอมอ่อนๆพะไอ้หอมอ่อนๆนี่คืออะไรพูดง่ายๆว่ามันเหมือนอารมณ์คนสุขภาพดีอะอาบางทีเทสเนี่ยผมเคยไปอ่านในอของเว็บไซต์มืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมทัลลิกเทสเมทัลลิกคือรสชาติคล้ายๆแบบเหมือนโลหะมันมีวิจัยโดยการชิมเลยเหรอวะมันมันมันไม่ได้คือคือบบมันอย่าง้เขียนด้มันไม้องชิมอ่ะ จริงๆก็ก็ก็สงสัยเหมือนกันนะแต่ผมว่ามันมันดูไม่ได้เป็นแบบรีเสิร์ชที่ดูแบบโอ้ออฟฟิเชียลมากนะเพราะมคง uh, uh. ไม่ได้มีใครมานั่งทําเกี่ยวกับวอตเจอร์เลเทสอะไรเงี้ยนะแต่ว่า <laughs> ส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีรสชาติแบบลิตเติ้ลซซวแบบเปรี้ยวอ่อนๆแบบนิดๆแล้วก็แบบ uh. รสชาติในเเมทัลลิกเมทัลลิกหน่อยๆอย่าอ, uh. อันนี้คือผมว่ามันเป็นรสชาติที่แบบเหมือน <laughs> เป็นรสชาติที่แบบเป็นเฮลตี้อยู่ใจนราเฮลตี้เออใช่ทีเนี้ยคืออย่างจร่งๆที่ศาสดาพูดเรื่องอะไรนะไอ uh. ไอตัวเรื่องตกขาวใช่ป่ะตกขาวคือตกขาวเนี่ยไอกลุ่มที่บอกว่าฟิชชี่โอดอเลยเนี่ยคือมันบางคนมันจะมีสีมันเปลี่ยนด้วยนะสีเหลืองๆหน่อยนึงสีเหลืองๆบางคนสีเทาสีเทาเลยเหรอคือผมเคยเห็นมาบ้างนิดหน่อยมันจะเป็นสีเทาแล้วมีฟองๆเลยคืออันนี้คือตามในหนังสือเลยใช่อันนี้เป็นอะไรนี่เป็นเชื้อติดเชื้อเหมือนกันเป็นแบคทีเรียใช่แบคทีเรียใช่ใช่ ก็ <P ol k> พวกนี้มันก็จะมีประมาณทั้งหมดประมาณสาสี่อันน่ะที่เป็นพวกนี้แล้วทำให้เขากลับมาสมดุลนี่ต้องทางกินยาเหรอ <S 1> <S 1> ส่วนใหญ่ก็คืออย่างเช่นเลิกส่วนหลังช่องห้อ,อท่าท่าถ้าเคยทํานะเออส่วนอ่อกลุ่มกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับลานะกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับลาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันอย่างเช่นบางคนอ้วนมากบางคนเป็นเบาหวานเดิมบางคนกินเสเตียรอยด์ด้วยอาจจะ เป็นอะไรอะ่ะ uh huh. เป็นโรคพุ่มพวงอะไรเงี้ยหมายถึงว่า uh huh. เป็นโรคอื่นนี่ต้องใช้สเตียรอยเงี้ยพอมันมีการกดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะเกิดพวกนี้ง่ายก็อย uh ่า huh. งเช่นเราก็อาจจะบอกว่าให้ไปควบคุมตัวเบาหวานให้ดีขึ้นหรือว่าไปลดน้ําหนักอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยแล,วแล้วก็จะมียาฆ่า,า uh huh. เชื้อราด้วยตอกแลวกลุ่มที่เป็นแบคทีเรียนี่ก็คือแค่หยุดสวนล้างช่องคลอดกลุ่มที่เป็นแบคทีเรียมันก็มียาฆ่าเชื้อของมันต้องกินยาต้องเชิอหมอกินยาใช่แล้วก็แล้วก็จะกลับมาปกติได้เลย ส่วนใหญ่ก็หายเลยนะแต่ว่า,าบางคนก็จะมีกลับมาเป็นซ้ำได้ซึ่งอันนี้มันอยู่ที่เรื่องของซันนิทัลลี่ในช่องพอดะหรู้ตัวไหมบางครั้งรู้คืออันนี้พูดในเชิงที่อยากจะอยากจะช่วยนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าบางครั้งผู้หญิงอาจจะไม่ได้กลิ่นเพราะว่าเขาอาจจะชินกับกลิ่นหรืออะไรก็คือผมก็คือ,องี้คนจะชอบล้อเลียนถูกไหมแต่ว่าอย่างผู้ชายชอบล้อกันหรืออะไรก็ตามเวลา,าพูดกันเนี้ยแต่ในอีกมุมหนึ่งพยายามจะเข้าใจในมุมหนึ่งว่าผู้หญิงไม่น่าจะได้กลิ่นนะเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะชินกับ เพราะถ้าทุกคนรู้หรือได้กลิ่นเองเนี่ยเขาคงต้องหาทางรักษาแล้วอย่างจริงๆอ่ามันจะมีเทสหนึ่งประมาณประมาณว่าเราตกขาวมาหยดดงังมันจะมีกลิ่นเป็นแบบเนี่ยไอความปลาเลยที่นี้ปรากฏว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยเจอนะว่าคนที่มาหาเนี่ยมาด้วยว่าหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วกลิ่นแรง อ uh, เคยเคยได้ยินอยู่อ uh, uh, มันมันกลายเป็นว่าจริง,รงๆอ่ะเหมือนเราเอาเทสเนี้ยมาประยุกใช้ในชีวิตจริงเพราะว่าถ้าเทียบสภาพการเป็นกดด่างเนี้ยอ,อนำ้นำเชื้อของผู้ชายเนี้ยมีความเป็นด่างอ่อนๆปรากฏ mm hmm. พอเหมือนพอมีอะไรกันเสร็จเนี้ยปุ๊บจากเดิมนี้มันอาจจะไม่ได้มีกลิ่นมากอ่ะพอมันโดนความเป็นด่ uh, างเพิ่มเนี้ยมันกลิ่นมาเลย uh เออเนี้ยมันจะมีคนที่มาด้วยแบบนี้เยอะเหมือนกันซึ่งจริงๆเป็นสภาวะธรรมชาติใช่แต่ว่ามันก็เป็นติดเชื้อนะหมายถึงว่าอันนี้ก็จะเป็นติดเชื้อแบบติดเชื้อใช่อืซึ่ง ก็เป็นไปได้นะอย่างที่ตกเขาจริงๆถ้าผู้หญิงเขาอยากจะลองสํารวจตัวเองมันอยู่ตรงไหนฮะมันต้องคว้านตรงไหนออกมามันไม่ต้องคว้านหรอกคือหมายถึงว่าคือผู้ชายมันมีขี้เปียกไงคือผู้ชายมันถกออกมาปุ๊บมันจะเห็นเลยว่าโอ้โหเนี่ยอยู่ตรงนี้นะรอบวงผมอช็อกกับขี้เปียกแป๊บนึงเราเราพูดได้เราพูดได้นี่เราเราสาระความรู้ไงโอ้โหแม่งสุดจัดคือคือตกขขาวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดยังไหน คือมันจะค่อยๆซึมออกมาจากข้างในอย่างนี้เหรอประมาณ like น,น,น, mm oh, นั้นจริงๆคือถามว่าไปล้วงสมมตินะสมมติจะไปล้วงช่องคอดตัวเองออกมามันก็จะมีตกขาวติดออกมาแหละแต่ว่าบางคนจริงๆมันก็เป็นเฮลตี้ว่าใจหน้าที่แบบเป็นตกขาวทั่วๆไปก็ไม่ได้เป็นไรอยู่แล้วใช่ไม่เป็นไรแต่คนที่เริ่มมาเนี่ยอย่างเช่นสมมติถ้าคนที่แบบแม่งแป้งเปียกติดกางเกงในเลยอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้แม่งชัดเลยแต่ว่าโอ้ยอนแม่งใช้ได้ละหรือว่าเนี่ยก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าตกขาวที่ตอนแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่พอมีเซ็กซ์แล้วมีกลิ เนี่ยเขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะ a แวร์ปัญหาตัวเองขึ้นมาเพราะแบบนี้แหละอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บางคนก็ก็มีเยอะนะที่เป็นเฮลตี้วัวใจหน้าหมายถึงว่า,ามาด้วยบอกว่าเฮ้ยมีตกขาวเยอะขึ้นต,ตก,กตขาวนี่มันอาจจะเป็นคืออย่างนี้อ่ะนี่ผมถามแบบอยากรู้เลยอืมอมสมมุติผมเป็นหวัดผมเจ็บคอเนี่ยมผมไปเบิร์นเขาอย่างเงี้ยเขาติดเขาติดแบคทีเรียหรือหวัดอะไรจากผมไปได้ไหมตรงตรงนั้นอ่ะตรงกระจิมเขาเนี้ยไม่ไม่ติดเพราะว่าหรือผมติดจากเขาได้ไหมสมมติเขามีแบคทีเรียมีเชื้อราแล้วผมแรรบแพรบแพรบ คือคืก uh, ็มาอย่างเงี oh, uh, uh, ้ยติดคอผมโดยบังเอิญได้ไหมเอาเอาส่วนพาร์ทของเรื่องว่าหวัดไปติดบริเวณอ่าไม่ไม่หวัดพวกนี้แบคทีเรียเชื้อลงเชื้อราทุอแบคทีเรียมันจะคนละกลุ่มอ๋อเหรอส่วนใหญ่คือหมายถึงอย่างเชื้อเกาะโรคที่อเกิดในปอดหรือทางเดินหายใจอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นเชื้อที่สเปซิฟิกในการไปเกิดโรคบริเวณในช่องคลอดอะไรพวกนี้ใช่แต่ว่าถามว่าด้วยความที่มันสกปรกอับชื้นนู่นนี่ถ้าบางคนมาสกปรกนะเรา อาจจะแบบเป็นหวัดหรืออะไรเงี้ยด้วยความที่แบบตัวทางเดินหายใจเราแม่งเหมือนมีรอยโรคอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะมีมีโอกาสที่จะเป็นโรคมีปัญหามากมากขึ้นก็ได้ใช่แล้วไอ้ที่บอกว่าตรงนั้นมันเป็นแลโตัวบาซิลัสเนี่ยมันอันเดียวกับนมเปรี้ยววะผมว่าคงไม่ใช่ตระกูลสายพันธุ์สับย่อยแบบคาเซอีเหมือนกันอะไรเงี้ยว่ากินแล้วแม่งทดแทนกันทีนั้นเราไม่เราไม่สามารถใช่กินนมเปรี้ยวแล้วก็เบิร์นแทนมันเหมือนแม่งเป็นแบบว่า กลุ่มรวมๆกลุ่ม,ม,ม,มเดียวกันคือเป็นกลุ่มที่แบบว่าอ่ะสร้างเอ่อแลคติกแอซิดเป็นเป็นแบคทีร์คือแบคทีร์คือเป็นแบบเชื้อตัวแท่งที่สร้างแลคติกแอซิดอะไรประมาณนี้มักใช่ใช่แล้วจริงๆเนี่ยเออเห็นเมื่อกี้เล่ามาก่อนที่จะเริ่มรายการบอกจริงรสชาตินี่มันก็มันมีรสชาติถึง8รสชาติเหลอือจริงเ่ยใช่คืออย่างบางคนเขาก็อาจจะมีรสชาติไปทาง เค็มอย่างที่เขาชอบ uh huh. ล้อกันเนาะพราแบบว่าแม่งมึงเป็นไตหมดแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมึงเบิร์นหนักเลยประมาณนี้ uh huh. คือจริงๆเนี่ยตัวรสชาติความเค็มเนี่ยเออส่วนใหญ่ที่เขาเขียนัน,เ,นเขาบอกว่ามันเกิดมาจากแบบเหงื่อหรืออะไรอย่างงี้มากกว่า uh huh. เพราะว uh ่าเวลาอยู่มีอินเทนเซ็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสาที่แบบจะสเวทออกมาได้ uh huh. นะไหมคือรสชาติมันจาปนกันแต่ว่ารสชาติด้วยตัวเฮลตี้อย่างที่บอกมันจะมีเป็นแบบความเป็นเมทัลลิกกับซาวมากกว่าทีเนี้ยในยหลายๆส่วนเขาจะเจอไม่แน่ใจว่าศาสดาเคยมีประสบการณ์กับตรงนี้ไหมว่า อาหารมีผลกับเรื่องกลิ่นอะไรพวกนี้อ่ถ้าของผู้ชายเนี่ยชัดของผู้หญิงไม่รู้ของผู้ชายเราจะชอบพูดกันบอกว่าเฮ้ยแม่งกินแตงโมสิกินสับปะรดสิน้ำแม่งจะหวานไม่ข้าวถ้ามึงแดกชะอมสตอทุเรียนเนี่ยหึงขมเลยถ้าสมมติไปพ่นใส่เขาเนี่ยเขาดาไตหาเลยอย่างเงี้ยผู้ชายมันจะมีแบบนี้กันแต่ถ้าของผู้หญิงเนี่ยผมไม่รู้มันสัมพันธ์กันจริงๆเลยหรือเปล่าคือ มันก็จะมีบอกว่าเป็นอาหารบางประเภทที่แบบกลิ่นแรงจัดอะไรเงี้ยหมายถึง uh ่างเช่นแบบพวกกระเทียมหรืออะไรแบบเนี้ยคือคือแต่ด้วยความผมผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยเราค่อนข้างคุ้นกับกลิ่นกระเทียมกันมากมันก็เลยไม่ได้กลิ่นใช่ผมคิดว่าจริงๆมันคงมีกลิ่นนะแต่แม่งเหมือนชินอะมันเกิดมามึงกินกระเทียมแ uh huh. แต่ว่าในเว็บมึงน,นอกอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าบางคนนี่แบบกินกรลิกเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบกลิ่นเป็นแบบเหมือนกรลิบบก,ลบบกลเลย uh huh. ซึ่งเขาก็จะบอกว่าเหมือนเราจะอิมพูฟตรงนี้ได้โดยการที่ว่าเฮ้ยเรากินอะไรที่มันแบบ ดีหน่อยอะไรเงี้ยอย่างบางนาคนกินพวกอาหารที่มันไม่ค่อยดีมีแบบกลิ่นแรงมากๆเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลต่อตรงวัยเจเนอเนพวกนี้ได้ออ <c oughs> แล้วจริงๆตรงนั้นนี่มันจําเป็นต้องใช้น้ํายาทําความสะอาดเฉพาะไหมอ,อย่างบางแบรนด์ก็จะชอบโฆษณาว่าของเขาเนี่ยห้าจุดห้าแล้วมันจะทําให้กรดด่างมันสมดุลจริงจริงมันจําเป็นไม่หรือโดยธรรมชาติมันมันพอแล้วคือ โดยปกติเนี่ยก็ไม่ได้ต้องไปทาความสะอาดแบบว่าละลาบละล้วงอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ว่าถ้าจะทําความสะอาดก็คิดว่าใช้พวกกลุ่มที่ PH มันมีความเป็นกรดพอๆกันน่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่นั้นมันก็จะเสียสมดุลของตรงนี้ไปที่อบอกไปตอนต้นแล้วอ,อ่ะเราคุยเรื่องรสชาติเรื่องสีเรื่องกลิ่นแล้วทีนี้เรื่องรูปลักษ์อะเรื่องรูปลักษ์ทำไมรูปลักษ์หมายถึงว่ามันก็จะมีผู้หญิงจํานวนหนึ่งที่คอนเซิร์นว่าของตัวเองอะจะไม่ ไม่สวยอ่ะอืของฉันทําไมมันมีแบบหอยกาบจริงเหรอมันมันมีคนที่ขนาดคอนเซิร์นจนแบบว่ามีมีม,มีมีเยอะมีเยอะอมีเยอะบางคนขาดความมั่นใจบางคนรู้สึกว่าทําไมของฉันมันไม่อูม <c oughs> ปิดฟิตสนิทแนบอะไรอย่างเงี้ยทําไมมันห่างออกไปหรือของบางคนทําไมอ้าวของฉันแบนๆแ,แล้วเหมือนกับเป็นหลุมยุบลงไปทำไม,มไม่เหมือนกันในหนัง a อวีหรือว่า ในหนังโป๊ฝรั่งที่ฉันเคยเห็นว่ามันอูมันเป็นรูปทรงสวยงามอืมอ่าคือจริงๆคิดว่าพวกนี้มันเป็นแบบมัลติแฟกเตอร์เรียวนะหมายถึงว่ามันมีแฟกเตอร์หลายๆอันที่ส่งผลอย่างเช่นอ่า e t นิซิตี้อย่างเงี้ยเชื้อชาติเชื้อชาติถ้าสมมุติแบบคนที่มีเรื่องของพิกเมนต์ที่เป็นแบบอ่าพูดง่ายๆแบบสมมุติเป็นชาวแอฟริกันหรืออะไรประมาณเนี้ย่อมันก็มีโอกาสที่ตัวสีมันจะเข้มตัวพิกเมนต์อ่าใช่มันก็เข้าไปสะสมต่างกันหรือว่าอย่างเช่นตัวเรื่องความ ความอมอย่างเงี้ยเนาะผมว่ามันคือตัวนี้มันเป็นจากเจ g e n e t i c a คือมันคงไม่ได้ว่าผมมีวิธีแก้ที่แบบเอาอยุไปทําแบบนี้แบบนี้นะแล้วมันจะอุมขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งก็เคยมีแบบมีเป็นรีเสิร์ชเหมือนกันนะที่บางคนเขาก็แบบว่ามาดูว่าแอปเปิลแนด์ส่วนใหญ่มาตรฐานแบบมาจูนกันอะว่าแม่งอันไหนคือมาตรฐานวะอะไรอย่างเงี้ยมาตรฐานของจิ๋มเนี่ยใช่เขาก็จะมีแบบเหมือนให้เกรดดิ้งอะว่าสีอะมาโจนแบบชมพูละเลือ ทำหน oy, uh ่อ huh. ยดำอะไรอย่เงี้ยก็จะมีแบบวัดความยาวความกว้างหรือว่าตัว uh huh. เรื่องของคล้ายๆที่ศาสดาบอกแบบอ๋อแอพิเลนส์ความอูมหรืออะไร uh huh. แบบ uh huh. พวกนี้ด้วยใช่ uh huh. คือเหมือนเขาทำให้มันเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์สำหรับแบบของคนที่เป็น t r a n s g เ n d e r อย่างนี้ด้วย uh huh. ใช่ใช่ครับผมเคยเจอบางคนก็จะชอบบนน่นว่าของตัวเองมันดูแบบคือตัวเองอาจจะไม่ได้เคยมีแพศสัมพันธ์กับใครมามากครับแต่ทำไมมันไม่ดูปิดสนิทแนบ มันดูเหมือนกับเปิดมันดูเหมือนกับหมายถึงโทษหมายถึงแคมแคมแคมข้างนอกใช่ไหมครับคือจริงๆคือส่วนใหญ่พวกกลุ่มพวกนี้มันแอปเปิลแอนด์มันไม่ได้โอเคมันเรื่องของเซ็กชวลอินคอร์นมันมีมีผลอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าุมีผลมีผลแต่ถามว่าบางคนมันจะเปิดอยู่แล้วโดยที่ไม่เคยมีเซ็กชวลอินคอร์สมันก็เป็นไปได้คืออย่างพวกนั้นมันจะไปดูเรื่องของตัวตัวบริเวณตัวเยื่อพรมจันทร์มากกว่าซึ่งมันจะหรือก็นิดนึงว่ามีการฉีกขาดหรืออะไรไหมอันนี้มันจะส่งผลจากเรื่อง อ่อการมีเพศสัมพันธ์โดยตรงเลยแต่เรื่องเพรียแรแลนด์ข้างนอกที่ว่ามันดูปิดดีไหมอะไรอย่เงี้ยเนี่ยมันบางคนมีเพศสัมพันธ์บ่อยก็ยังปิดดีก็มีบางคนไม่ได้มีบ่อยก็ดูไม่ได้ปิดมากเนี่ยมันฟิตไม่ฟิตก็ fit fit กเหมือนกันฟิตไม่ฟิตจริงๆเนี่ยอ่าอ,อันนี้ศาส,สดาคเคยได้ยินคําว่าคีเกลเอ็กซ์ซอร์ซยไหมไม่ไม่คือจริงๆอ่ะผู้ชายแม่งทําได้ด้วยนะฮะอ่าคมิบอะไรใช่คือคือมันเป็นการคัมบิบที่เหมือนว่ามันใช้กล้ามเนื้อบริเวณที่ตรง บริเวณแถวแถวทวันนักตรงเนี่ยแถวนัพคืออย่างของผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาทำคีเกลเอ็กซ์ซิเซียสเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องความฟิตหรืออะไรพวกนี้ได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยตอนแก่เนี่ยพวกมันไม่มีโอกาสที่เหมือนเขาภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรศาสตราที่แบบมันปิ้นออกมาฮะแคมปิ้นแบบมนลูกบนลูกปิ้นอะตัวมนลูกเลยอะใช่ใช่หมายถึงว่าถ้าคนแก่นะ เ, <S <S เขาก็จะบอกว่าการทำคีเกล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวกล้ามเนื้อในพวก,ออกช่องวางอะไรพวกนี้มันกระชับแล้วมันจะไม่ได้หย่อนลงมาง่าย<อ>ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีผลกับเรื่องที่ว่าฟิตไม่ฟิตอะไรอย่างเงี้ยได้พอสมควรเลยนะ<อ>ใช่แล้วก็จะมีปัญข้อดีอย่างเช่นแบบช่วยกั้นปสัสสาวะได้ดีขึ้นอย่างบางคน<อ>พวกเรื่องปัสสาวะมีอาจจะเล็ดได้ตอนแก่ใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติเราทําพวกนี้บ่อยๆเนี่ยเออมันก็จะค่อยค่อนข้างอิมโพ v ฟได้ซึ่งของผู้ชายก็มีข้อดีครับแบบทําให้เราตูวฟิต ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆก็อาจจะฟิตแต่ว่าผมไม่เคยใช้แต่ว่าคือเราจะควบคุมการหลังได้บีขึ้นใช่ใช่ใช่ผมไม่แน่ใจมันเป็นความเชื่อเขาบอกว่าได้จริงได้จริงอยู่เขาบอกให้ขมิบวันหนึ่งประมาณร้อยสองร้อยครั้งวันๆก็ตัวกระตุกไม่ต้องทำเลยเวลาผมเห็นคุยกับศาสดาตัวแข็งๆนี่คุยแล้วก็แบบนึกนึกอึกิึกนู่นม่นึกนยกนไกนกวนกน เออทีนี้ก็ยังยังติดใจในเรื่องประเด็นเบิร์นอยู่จริงๆอยากจะถามว่าเอ้ยมันมีคนบอกว่ามันมีเชื้ออะไรนะ HPV วะมะเร็งปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่อันนี้ผู้มันมันติดกันได้ไหมมันติดจากการเบิร์นได้ไหมหรือเราเอาไปติดเขาหรือเขาติดจากเราอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายติดใช่ใช่ใช่มันมีมันมี transmit กันได้ไหมระหว่างผู้ชายปกติวิธี transmit ของตัว HPV เนี่ยเป็น contact to contact ครับคือไม่ได้เป็นจากว่า ต้องมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวอย่างเช่นสมมุตินะสมมุติเป็นเอ่เลสเบี้ยนอะไรเงี้ยครับเราใช้เป็นพวกเซ็กซ์ทอยที่มีเชื้อ HPV ติดอยู่บริเวณดิอโออะไรเงี้ยแล้วการที่มันไปแบบคอนทามิเนตกับตัวตัวปากบนลูกเงี้ยก็สามารถติดได้เลยคือเป็นคอนแทคแค่เหมือนเอามือแตะกันอะไรเงี้ยก็ติดอ่ามันต้องมีบาดแผลไหมไม่ต้องบ้าถิดก็แค่ผิวหนังก็ได้เลยหรอใช่คือทีเนี้ยมันปัญหาคือว่ามันติดแล้วมันจะก่อโรคไหมว่างั้นเถอะคือเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนที่เคยมีเซ็ก มักจะมีเชื้อนี้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นว่าผู้ชายก็อาจจะเคยมีเซ็กซ์มาแล้วอย่างเงี้ยฮะ,ะก็เคยติด HPV มาจากผู้หญิงคนอื่นแล้วไม่แสดงอาการของผู้ชายส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการแต่มีโอกาสที่จะก่อโรคได้เหมือนกันแต่ค่อนข้างน้อยมากครับค <ๆ S 2> ือส่วนใหญ่อที่หลังๆเคยเคยเห็นตัวพวก HPV วัคซีนอยู่ฮะครับครับปกติเนี่ยเขาจะแนะนําไม่ฉีดในผู้หญิงที่อ่า เด็กๆหน่อยยังไม่เคยมีเซ็กซ์อะไรเงี<ช>้ยมันจะใช้ได้ดีสุดเลยเพราะ,ราะมันยังไม่เคยเติดเพราะถ้ามีแล้วไม่ได้มีแล้วถามว่าฉีดได้ไหมได้แต่ว่าความป้องกันมันจะลดลงอ,อาจจะ 60- 7ิเจใช่แต่ว่าถ้าของผู้ชายเองเดี๋ยวนี้แม่งมีเฟนความว่ามาฉีดผู้ชายแล้วอ๋อเหรออ่าใช่มันก็จะบอกว่าแบบป้องกันการเกิดไม่ให้ผู้ชายทรานสมิตไปด้วยคืออันนี้เป็นประโยชน์ที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ประโยชน์คืออาจจะแบบว่าลด การเกิดมะเร็งของบริเวณองคาชาตหรืออะไรพวกนี้นแต่ซึ่งส่วนใหญ่คือแม่งไม่ได้เกิดเยอะอีกแล้วอันนี้ต้องบอกก<อ>่อนใช่ใช่เอ่อก็คือออของผู้หญิงเนี่ยมักจะคือจริงๆหงหลังๆเขาพบว่าไอ้ตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกือบจะ99จุดเท่าไหร่ไม่รู้เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะที่มันเกิดจากเอสีวีหมดเลย๋อ,อคือโอเคมันรีเลทโดยตรงแล้วรีเลทโดยตรงแต่ว่าแค่ว่าคนที่แม่งติดเอสพีวีอยู่แล้วอ่ะจะเป็นมะเร็งทุกคนไหมไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าร้อยคนติดเอ v พีวีเป็นมะเร็งร้อยคน แต่ถ้าคนที่เป็นมะเร็งร้อยคนมี HPV แน่ๆโอเคอฉะนั้นเบิร์นก็ติดก็ติดแต่ไม่รู้มันก่อโรคต่อลิ้นไหมนะไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยอ่านตรงนี้เหมือนกันเออนั่นดีแต่ว่าคือถ้าด้วยด้วยวิธีการ transmission เนี่ยติดอยู่แล้วติดได้เห็นไหมเห็นไหมเบิร์นต้องระวังมันก็ระวังยากเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้จริงๆถ้า คือก็ไม่ได้อยากให้กลัวเกินไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเป็นเรื่องของการสกรีนนิ่งมากกว่าอย่างที่ตอนแรกพูดไปแล้วอ่ะคือเหมือนว่าติดแต่สร้างปัญหาไหมเพราะว่าถ้าติดไปแต่เซลล์มันไม่ได้ผิดปกติส่วนใหญ่ถ้าคนที่เฮลตี้อย่างเงี้ยฮะมันมักจะเคลียร์ได้เองหมยถึงกัาไม่ถึงาเชื้อตายไปเลยหรอใช่คือหมายถึงว่าอยู่ติดก็จริงนะแต่ว่าปีนึงบางทีหายละแต่ถ้าคนที่มันติดแล้วมันเพอร์ซิสอะอย่างเช่นบางคนมันติดแล้วมันแบบ แม่งปีหน้าตัวก็มีสองปีก็มีอย่างเงี้ยแม่งมีส่งมีติดหจากเบิร์นไม่ติดอันนั้นมันติดทางเลือดกับทางพวกเพศสัมพันธ์มากกว่ามีอะไรที่ต้องกังวลอีกอไม่จากการเบิร์นหมายถึงว่าพวกกลุ่มกลุ่มโรคติดต่อโางติศก็ได้คือส่วนใหญ่คือจริงๆวิธี a า s ส i s s i o n ไม่ได้ติดโดยตรงใช่ไม่ได้ติดโดยตรงแต่ถามว่ามีรีพอร์ตว่าสมมุตินะไปเบิร์นคนนี้เราไปเบิร์นอีกคน แล้วติด,ไ,ไ,ดไหมไม่รู้ uh, อันนี้ uh, ไม่แน่ใจว่ามีเคสรีพอร์ตไหม uh, ใช่ uh, ใช่ซึ่งส่วนใหญ่คือผมว่าเรื่องของเซฟเซ็กมันก็ uh huh. มันก็สําคัญอยู่จนทุกวันนี้เพราะว่าเรื่องของตัว HPV เองเนี่ยมันเป็นจุดที่เราพยายามลดได้อะมันง่ายมาก uh, uh, คือม่ง uh huh. ถ้าเรากําจัดตัวเนี้ไปถ้าสังเกตดีๆนะปกติในมะเร็งของพวกทางสูตินารีเวนะครับ ถ้าของทางอเมริกาเนี่ยตัวเรื่องของมะเร็งปากมดลูกมันจะลดไปเยอะนะเหรอจริงๆอ,อ่ะใช่แม่งเหมือนเป็นอินดิเคเตอร์ว่าประมาณว่าประเทศเราแม่งกําลังพัฒนาจริงๆคือถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เขาแม่งจะเป็นแบบอารมณ์แบบมะเร็งรังไข่ทาไมอ่ะเพราะว่าตัวตัวริสแฟกเตอร์หมายถึงว่าอ่ะอางนี้ถ้าสมมติของมะเร็งปากมดลูกอ่ะสำหรับผมนะผมว่าแม่งเหมือนเป็นคนแบบตัก้ายละอารมณ์แบบว่าริสแฟกเตอร์ที่ก่อโลกเนี่ยอย่างเช่นดูดบุหรี่ มีเพศสัมพันธ์เร็วมีคู่นอนหลายคนอ่ามีเคยติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นคือมันเป็นโรคที่แบบโลอะอมันไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะแต่หมายถึงว,ว่ารอ่งเศษเศษสถานะเศษสถานะานะานะาแบบพวกรายได้หรืออะไรพวกนี้จะเป็นกลุ่มคนที่คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นมายได้มากกว่าใช่ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ยังถือว่ามีเยอะนะถ้าเทียบกับเมืองนอก แต่ว่าพวกมะเลงรังไข่เหมืนจะอารมณ์แบบคนแยกแกโอเคเอออะไรเงี้ยก็เหมือนพูดง่ายๆว่าแก้ไขปัญหาสังคมใในระดับพื้นฐานได้ค่อนข้างดีของประเทศไทยก็ยังต้องพัฒนาตรงนี้อยู่อ่าอ๋อมีอะไรน่ากังวลอีกไหมน้ําลายเราไปทําอะไรเขาระคายเคืองไหมอะไมเลสในน้ําลายเราไปก็ปกติอะไมเลสเนี่ยมันจะย่อยวาคโบรไฮเดรตเนาะเออย่อยอะไรเขาไหมไม่ไม่ค่อยหมายถึงว่าเรื่องของการระคายเคืองเนี่ยอ่อถ้าสมมติมี อะไรกันแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ไปล้างเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอลิเต็ได้อยู่แล้วด้วยความที่มันเหมือนเป็นสารแบบปลอมเนาะแต่ว่าด้วยความว่าไปย่อยโดยตรงเลยเนี่ยไม่ไม่มีแม้ว่าจะคว้านไปลึกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยปกติมันคว้านลึกได้ขนาดนั้นเลยคือเราก็ไม่น่าจะเบินแคมนอกกันนะโดยปกติคือถูกคือถ้ามึงแบบเบินแคมนอกแล้วมึงไม่สนแคมในอันนี้น่าจะคือมันจะมีปัญหาแล้วน่าจะซัมติงหลองใช่ไหมคือส่วนมากต้องพยายามที่จะคว้านอะไรบางอย่าง ไม่ได้ทะเรื่องอ่ะเราพูดความจริงจริงๆเนี่ยทุกคนแม่งกลุมขมับกันหมดเลยอะไรวะอย่างอย่างอันเดียวยากเสริมนะที่ตอนแรกตอนแรกพูดพูดกันก่อนรายการอ่ะคือจริงๆแม่งมีแบบว่าให้คนที่ตั้งคันอยู่อ๋อออเอาสิเอาเลยเอาเลยเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีคือจริงๆอ่ะคือตอนแรกผมเคยสงสัยเว้ยผมแบบแนะนำอะไรเงี้ยคนไข้่ะตอนนั้นผมก็นั่งคิดว่าเอาเอาตามความมคเซนต์ตัวเองนะก็รู้สึกว่า เฮ้ยแม่งมีได้แหละมันไม่ได้ว่าแบบมีเซ็กได้ไหมใช่ตั้งคันล้วท้องมัาานมีเซ็กได้เปล่าใช่ตั้งคันมันมีเซ็กได้ผมก็เลยไปเปิดหนังสือเพื่อยืนยันตัวเองไงปุ๊บแม่ก็บอกว่าเออมีเซ็กได้นะจริงๆไม่ได้ก่อให้<ด>เกิดได้มีคนบอกว่าทําให้เสี่ยงแท้งมากเลยอะไรเงี้ยถ้าถ้าคนที่เป็นเป็นแท้งคุกคามอยู่เดิมหมายถึงสมมุติว่าตั้งคันแล้วมีเลือดออกอะไรแบบนี้อถ้ามีเซ็กซ์เพิ่มโอกาสการแท้งแต่ถ้าคนที่ไม่เคยมีอาการอะไรพวกนี้เลย เป็นการตั้งคันปกติเลยไม่มีสถิติใช่ตัว s t u ี้ออกมาว่ามันไม่ได้เพิ่มการแท้งหรืออะไร,รอ,อย่างมีนระยะสําคัญใช่จริงๆอ่ะแม่งตลกกว่าอีกคือในหนังสือแม่งเขียนว่ามีโอกาสที่จะคลอช้ากว่าอีกคือคือมันคงไม่ได้ว่าเซ็กมันมีผลให้แบบนั้นนะแต่ว่าแค่แม่งเอาสองกลุ่มมาเทียบกันนะกลุ่ม<อ>ที่แบบไม่มีเซ็กกับกลุ่มที่มีเซ็กอะปรากฏกลุ่มที่มีเซ็กเนี่ยมันคลอในอายุคันที่แม่งช้ากว่าอีกเอเหรอเออใช่แต่ว่า<อ>ทีนี้เขาบอกว่าเรื่องเรื่องเบิร์นไหมแม่งเขียนยในหนังสือด้วยบอกว่าคือการเเบ์นี่ย อาจจะทําให้เกิดปัญหาอย่างเช่นมีตัวเรื่องของเหมือนลมเข้าไปอุดกั้นในหลอดเลือดได้ลมเข้าไปอุดกั้นในหลอดเลือดคือแม่งเป็นภาษาแบบเหมือน e m บลิซึมคือจริงๆอ่ะคือถ้าในหลอดเลือดแม่งควรเป็นเลือดแบบ flow ไปทางเดียวถูกป่ะแต่สมมุติว่าการเกิด e m บลิ i s m แม่งคือเหมือนแม่งเกิดก้อนอะไรสักอย่างในหลอดเลือดผมพูดให้เข้าใจประมาณนี้กันนะหมายถึงว่าอย่างเช่นตัวเลือดมันแข็งตัวแล้วแม่งเกิดเป็น c l o ะตัวแบบก้อนเลือดเนี้ยแล้วเข้าไปอุดตันนี่ เส้นเลือดเนี่ยเป็นปัญหาแบบอมโบลิซึมเพราะคนแม่งบอกว่าแม่งมีรายงานว่าการที่เปิดอะไรเงี้ยระหว่างเบินเนี่ยมันก็จะมีลมเลิมอะไรเข้าไปได้ด้วยไม่ได้เป่าใช่ผมก็ว่างั้นแหละแต่ว่าแม่งบอกว่ามันเกิดที่มีการรั่วลิ้นมันทําให้แบบเหมือนอัดอากาศใช่มึงคิดว่ามันอัดมากานลูกสูงแบบว่าหายใจหรืออะไรผมก็ไม่มือหายใจแรงแบบทะลุช่องคลอดไปอย่างนี้เลยวะไม่ใช่ผมดวกว่ผมได่กั้นมากเลยไม่ใช่หรอกคือกลายเป็นว่ามีข้อแนะนําที่ว่าเหมือนว่าไม่ควรเป่าลม จะเบิร์นไม่ควรจะเบิร์นระหว่างที่ตั้งคันไว้แต่ว่าเซ็กซ์นี่ไม่ห้ามนะถ้าเราพูดเรื่องการโอกาสที่อากาศจะเข้าไปเนี้ยปี้กันหน้าจะเข้าไปมากกว่านะผมก็ว่างั้นแหละแต่ว่าคือมันเป็นเคสรีพอร์ตสวนใหญ่กนี้มันประมาณว่าเคยเจอว่ามีเคสสองเคสอะไรเงี้ยเออก็อันนี้แถมนิดนึงคืออย่างผมเคยเจอเคสที่แบบแม่งมีเพศสัมพันธ์กันมาปรากฏบอกว่ามีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์หลังมีตอนท้องอยู่ หรือว่ามาถึงตอนไหนคือคนนั้นอะท้องแต่มันมีแบบนี้หลายครั้งปรากฏว่าตอนแรกเราก็นึกว่าเฮ้ยแม่งเป็นแบบมีโอกาสจะแท้งไปว่าหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมระหว่างตรวจภายในอะไรเงี้ยแม่งเจอเป็นเหมือนตัวแบบเหมือนแผลรอยทะลุบริเวณที่กดช่องคลอดเองเลยอะคือแม่งเหมือนทะลุไปกับอะไรทะลุเข้าไปในท้องเว้ย คือคือเหมือนปกติแม่งคือเป็นช่องคลอดยาวเข้าไปฮะ,ะ,ะแล้วก็มีไอ้โวนัทที่เป็นเรื่องออของตัวปากมดลูกฮะรปรากฏแม่งมีแผลที่บริเวณใต้ปากมดลูกอคือไม่รู้ว่าเขามีเซ็กซ์กันได้อินเทนส์ขนาดนั้นได้ยังไงนะแต่ว่าพอมันทะลุตรงนี้ไปอ่ะคือมันจะเข้าช่องท้องไงนะโอ้โเออซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีการใช้อุปกรณ์เสริมอะไรบ้านะแต่คือเขาไม่ไม่ยอมบอกนะ อแต่แม่งค่อนข้างอันตรายเหมือนกันคือจริงๆอะคิดว่าทะลุช่องท้องเลยอใช่คือจริงๆคิดว่ามันมีมีได้แต่ว่าบางอันถ้ามันอินเทนส์เกินหรือว่าถ้าสมมุติมันเป็นแบบไตมาสที่2ไตมาสที่สามที่ท้องมันเริ่มโตอะคือผมคิดว่ามันควรจะมีท่าที่ปกติอะคือใช่ใช่ไม่ใช่ว่ามึงจะควบม้าเขาอยู่ปั๊บ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 ปละเอียดขัาบนั๊บปั๊อปั๊บปั๊ครั๊บปัเราดูฮาร์ดคอร์ปั๊เป่า ผมดูหมกม,มุ่นเนาะเราไม่ไม่มันก็ไม่อ่ะเราสารา่สาระเลว <laughs> สะเร็ว <laughs> อีกนิดนึงเอออยากรู้อะมันจะมีปัญหาคอนเซรนิร์นอย่างหนึ่งอะผู้ชายก็จะชอบนิสัยไม่ดีเอามาแซวล,ล้อ,อกันในขณะที่ผู้หญิงก็จะเป็นคอนเซรนิร์นมากๆเรื่องใช้คำแบบตรงไปตรงมากันนะหีตดได้อะจริงๆมันตดได้ปะเคยได้ยินปะ <laughs> เคยได้ยินนะ หมายถึงว่าเสียงตดหรือว่าเคยได้แพทออกมาอย่างเงี้ยผู้หญิงแม่งก็เสียเซลล์ผู้ชายแม่งก็ลั่นมันก็ไปกันไม่ได้เงี้ยจริงมันคืออะไรมันก็คือลมที่มันอยู่ในระหว่างนั้นหรือหรือจริงๆมันมีลมออกมาจากช่องคลอดได้อยู่แล้วเหมือนเหมือนลำไส้คือคือลมอ่ะมันมีได้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยตัวกล้ามเนื้อข้างนอกมันมีความเป็นหูรูดอ่ะอ่าพอมันมีความเป็นหูรูดเนี่ยมันจะเหมือนมีความแบบกัดเพชเชอร์แล้วพอมันคลายมันจะปล่อยเพชเชอร์อะไรเงี้ยออกมาได้อ่าอ่า ผมเข้าใจเองว่าในหนังสือมันคงไม่ได้มีคําเทอมแบบมันไม่น่าจะใช้หีดจิตได้เลยมันไม่มีอยู่แล้วแบบเชื่อฟาตติ้งมาใจได้อย่างงี้มันคงไม่ใช่เชื่อมึงโลกจิตเกินอ่ะแต่แต่แต่จริงๆคิดว่ามีมันค่อนข้างมีเคสเป็นไม่ได้แปลกมากนะใช่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 ผมเข้าใจว่ามันเจอปัญหาร่วมกันเยอะมากคือมันเป็นตัวเรื่องของผมว่าไอตัวสปริงเตอร์มันเนี่ยมันเหมือนเกิดการคายตัวแล้วมันแบบเหมือนมันสั่นลมมันก็เลยเหมือนแบบอย่างเงี้ยออกมาได้ใช่แต่ว่า ขี่รถได้ไม่ใช่มันโคตรดีไม่ผมเจอคําถามแบบเนี้ยที่มาถามแล้วกูก็ตอบไม่ได้อ่ะแล้วคือเขาอยากเขาอยากแก้ไขเนี่ยอยากแก้ไขเขาถามว่าเออมันมันสามารถรักษาหรือว่าผ่าหรือทอํายังไงให้มันกระชับหรือไม่ให้มีภาวะแบบนี้ได้ไหมเพราะบางทีเขาบอกว่ามีกันอยู่แล้วเนี่ยมันมันมันตลกหัวเราะแล้วมันไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่มันเป็นเวลามีเพศสัมพันธ์ปะหรือว่ามีเซ็กส์มีเซ็กส์แล้วกํลาลังเสร็จแล้วไหมบางส่วนบางส่วนใช่ใช่ หรือบางครั้งเนี่ยลมดันสวนออกมาเลยพรวดออกมาอย่างเงี้ยก็มีระหว่างมีเซ็กนะครับใช่คือคิดว่านะแต่อย่างที่บอกอ่ะด้วยความว่าแม่งเป็นเรื่องเหีตดได้อ่ะมันคงไม่ได้มีแบบว่าฟาสติ้งวาจน่าแม a จ a เม m นต์อะไรเงี้ยคือแต่ผมคิดว่าถ้าด้วยตามทฤษฎีนะคิดว่าตัวเรื่องคีเกลไอเซ์ไซน่าจะช่วยได้นะเออเพราะว่ามันจะทำให้กระชับหรือว่าพวกนี้เหมือนเราบังคับมันได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อมันมีโทนที่ควบคุมอะไรพวกนี้ได้ดีขึ้น อย่างที่บอกไม่น่ามีงานวิจัยมารองรับรทั้งในวันนี้และวันหน้าแม่งไม่ควรจะมีเลยอลองไหมอ๋อลองทําลองทําลองตน้นเฮ้ยดีใจวันนี้สนุกมากสนุกมากนะ้ะสองอพพิโซที่เราได้รู้เรื่องส่วนลึกมากๆจริงๆในขณะที่คือที่ชวนมาคุยเรื่องแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะมาแบบทะลึ่งตึงตังหรือโจกไรอย่างนี้อย่างเดียวแต่ว่าเราคิดว่ามันมีมิติที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงกระอักกระอ่วน S <S <S ที่จะพูดเรื่องแบบนี้ตรงๆและก็คงไม่มีสเปซที่ไหนที่จะเอาเรื่องแบบนี้มาคุยกันได้ลึกจริงๆถึงขนาดนี้ <S <S 1> <S 1> แน่นอนผมว่าทีวีก็คงไม่มีให้ออกคาว่าหีตดได้หรือว่าคำว่าแบบอะไรพวกนี้แน่นอนไม่มีไม่มีไม่มีแต่เราอ่ะเราเชื่อว่าของพวกนี้มันเป็นปัญหาที่ทุกครอบครัวทุกคู่ความสาคัญมันต้องเจอฉะนั้นวันนี้ดีใจมากๆที่ได้โอกาสนี้ในการเจอกับ คุณหมอสุตินารีที่น่ารักที่เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งของเพจศาสดาแล้วก็ยินดีที่จะมาแชร์กันถึงขนาดนี้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณน้องตูนมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามกันมาเนาะแล้วเดี๋ยวได้พบกับเอพิโซดถัดไปเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับศาสดาพาไป